เรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับเราก็จะมาบริหารร่างกายของหัวไหล่หรือว่ากล้ามเนื้อแขนนั่นเองท่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เด็กๆยืนนะครับเท้านำเท้าตามเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลังนะครับกำหมัดขึ้นมาหลวมๆแบบนี้ทีนี้นะครับเราจะเหวี่ยงแขนนะครับเหวี่ยงแขนลงไปการชกเลยเหวี่ยงชกเห็นไหมเหวี่ยงชกเหวี่ยงชกเหวี่ยงชกเราจะทำสลับทั้งหมด10ครั้งพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวทำพร้อมกันเลยพร้อมนะครับ1 2 3โดยการแทงเข่าวันนี้มาเป็นศิลปะมวยไทยเลยเราจะตั้งกาดขึ้นมาแทงเข่าขึ้นปุ๊บหมุนใบเท้านะครับลงสลับด้านแทงเข่าขึ้นปุ๊บลงสลับด้านเราจะทำทั้งหมด10ครั้งเหมือนเดิมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำพร้อมกันเลยนะครับกล้ามเนื้อขากันนิดหนึ่งนะครับด้วยการเตะแบบเซอร์เคิลหรือว่าเตะเป็นวงกลมนั่นเองปกติเราอาจจะเตะอย่างนี้เตะอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือเตะอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเรามาลองเตะเซอร์เคิลกันเริ่มจากเบาๆก่อนยกขาขวานะครับเตะไปทางซ้ายแล้วหมุนเป็นวงกลมต่อไปยกขาซ้ายเตะทางขวาแล้วหมุนเป็นวงกลมอีกครั้งนะครับยกขวาเตะไปซ้ายหมุนเป็นวงกลมยกซ้ายเตะไปขวาเป็นวงกลมใครสามารถทำได้แบบไหนก็จะเป็นระดับสูงกลางหรือต่ำลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่พอประมาณสำหรับเด็กๆก็คือประมาณนี้ระดับที่อยู่ข้างล่างถ้าใครมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเราก็เตะสูงขึ้นมานิดนึงเป็นเซอร์เคิลระดับกลางเซอร์เคิลระดับกลางหรือใครมีความสามารถเยอะนิดนึงแล้วก็เตะเซอร์เคิลระดับสูงก็ได้เซอร์เคิลระดับสูงให้เป็นวงกลมนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยใครถนัดระดับไหนไประดับนั้นเริ่มจากตั้งการเลยพร้อมนะครับชกก่อนนะ1 2 3แทงเข่าต่อไป1 2 3แทงเข่าอีก1 2 3แทงเข่า1 2 3แทงเข่าอีก1 2 3แทงเข่าอีก1 2 3แทงเข่านอกจากการออกกำลังกายแล้วนะครับก็จะลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้ดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าวันนี้กูเซฟลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ